พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อจาดหรือพระครูสิทธิสารคุณแห่งวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพระเกจิเรืองวิทยาคมมีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่แถบตะวันออกอัตโนประวัติมีนามเดิมว่าจาดวงกำพุทธเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2415ตรงกับวันอังคารเดือน4ปีวอกแรม6ค่ำที่บ้านดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโยมบิดาชื่อนายปอวงกำพุทธส่วนประวัติมารดาหลวงพ่อจาดนั้นไม่ทราบชื่อเนื่องจากถึงแก่กรรมตั้งแต่ท่านยังเยาว์ต่อมาบิดาได้ยกให้ท่านเป็นบุตรบุญธรรมของนายถิ่นและนางหลินสีชังขหบดีชาวบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งทั้งสองท่านได้ให้ความรักและความเมตตาแก่ท่านมากเพราะไม่มีลูกเป็นของตนเองในเยาว์วัยของหลวงพ่อจาดนั้นท่านมีได้บันทึกปรากฏไว้แต่อย่างใดเมื่อครั้งท่านอายุครบ20ปีบิดาบุญธรรมของท่านนำท่านไปฝากกับพระอาจารย์ที่วัดบ้านสร้างเพื่อเรียนการขันนาคและการปฏิบัติพระอาจารย์เมื่อเข้าฝึกอบรมได้เป็นเวลาพอสมควรในวันที่13เมษายนพุทธศักราช2436ทำพิธีอุปสมบทณพัชสีมาวัดบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีพระครูปราจีนบุรีแห่งวัดหลวงปีชากุลเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์อ้วนวัดบ้านสร้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์หลี่วัดบางคางเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้เดินทางไปโปรดโยมบิดาที่วัดเกาะแก้วเวฬุวันตำบลดงน้อยอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วได้จำพรรษาที่วัดนี้ขณะที่ท่านจำพรรษาวัดเวฬุวันท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาจากพระอาจารย์จันทร์บางตำราว่าชื่อพระอาจารย์จีนซึ่งเป็นพระเถระมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นและยังเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติพระภิกษุจาดจึงได้ฝึกกรรมฐานจนแก่กล้าครั้นพรรษาที่สองจึงได้ติดตามพระอาจารย์อ้วนไปศึกษาพระปริยัติธรรมกับพระอาจารย์อยู่วัดไกลศรีบางกะปิกรุงเทพและเมื่อพรรษาที่4ท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่วัดบางกระเบาหลังจากนั้นท่านได้ออกทุดงอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายสิบปีได้พบกับพระภิกษุมากมายอาทิหลวงพ่ออีวสัตหีบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องเป็นต้นพระภิกษุจาดได้ศึกษาวิชาคมหลายแขนงเช่นคาถาปล่อยคุณไสเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันเมื่ออายุได้40ปีท่านได้เดินทางกลับไปจำพรรษาณวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาดเป็นพระที่เชี่ยวชาญวิทยาคมโดยเฉพาะในด้านวิชามหาอุดอยู่ยงคงกระพันแต่จะไม่แสดงตนอวดวิชาแต่จะใช้วิชาดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นยุคสงครามเอเชียบูรพาวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดได้มีการสร้างกันหลายครั้งแต่ครั้งที่ยิ่งใหญ่และสร้างกันเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2483ซึ่งพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมทั่วประเทศได้จัดสร้างพระเครื่องวัตถุมงคลแจกเหล่าทหารอาดหลวงพ่อจาดได้รับอาราธนาจากจอมพลป.พิบูลสงครามให้ร่วมประกอบปลูกเสกเครื่องรางของขลังหลวงพ่อจาดสร้างเป็นเหรียญนั่งเต็มองค์ด้านหลังเป็นพระมหาอุดนั่งอยู่ตรงกลางบัวมีทั้งเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงเกียรติคุณแห่งเหรียญหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาได้มาประจักษ์ขึ้นเมื่อเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บซึ่งเกิดปาฏิหาริย์เรื่องลือทั่วไปจนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาดำลงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พระภิกษุทั่วไป
และเป็นที่เคารพนับถือของพระเถระผู้ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสังฆราชแพลำดับสมณศักดิ์งานปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช2447ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระครูจาดพุทธศักราช2457เป็นเจ้าคณะแขวงอำเภอบ้านสร้างพุทธศักราช2461เป็นพระอุปัชฌาย์พุทธศักราช2470ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ที่พระครูสิทธิสารคุณระดับชั้นโทหลวงพ่อจาดได้มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2499สิริอายุ85ปีพรรษา63ในการนี้พระราชพัทรธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าวาดวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีได้ดำริจัดสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชและเป็นที่ปฏิบัติธรรมเผยแผ่ตำนานแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อจาดพระเกจิแห่งภาคตะวันออกงบประมาณก่อสร้างกว่า30ล้านบาทเพื่อเป็นการสมทบทุนสร้างพระมหาเจดีย์วัดบางกระเบาได้จัดสร้างรูปเหมือนลอยองค์หลวงพ่อจาดจัดสร้างเป็นเนื้อทองคำเงินนวะชินและพระนาคปกพิมพ์ทวารวดีปางตัดสรู้กำหนดประกอบพิธีพุทธาภิเษกวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมพุทธศักราช2553เวลา 15:09 นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่